ปิดเผยโดยคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลนะครับบอกว่าตัว MOU ที่เขาได้คุยกันเนี่ยคุยกันเรียบร้อยเสร็จทุกพรรคแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะมีข้อสังเกตอย่างนึงก็คือว่าตัว MOU ที่เขาลงนามร่วมกันเนี่ยจะเห็นว่าแต่ละพรรคเขาก็จะบอกว่าอันนั้นยังขัดหลักศาสนานะอันนี้ทำไม่ได้ก็จะมีความเห็นแย้งกันซึ่งในลักษณะของ MOU ที่ตกลงกันในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องหลักๆที่เขาจะร่วมผลักดันกันทุกพรรคแต่ในส่วนของอะไรที่ไม่ได้อยู่ใน MOU นั่นแปลว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่ทำแต่ว่ามันจะเป็นวาระของพรรคเขานะครับก็คือเป็นพรรคก้าวไกลนั่นแหละในฐานะของพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเขาก็จะใช้กลไกในฝ่ายของบริหารเนี่ยก็คือการที่ไปนั่งตามกระทรวงต่างๆแล้วก็ใช้เสียงส.ส.ของเขาเนี่ยในการผลักดันโดยปกติเนี่ยการผลักดันกฎหมายเนี่ยจะมีด้วยกัน3วิธีด้วยกันก็ผลักดันภาคประชาชนนะครับก็ใช้เสียงประชาชนจำนวนหนึ่งแล้วก็ผลักดันผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช้เสียงส.ส.20คนแล้วก็ผลักดันผ่านคณะรัฐมนตรีนั่นก็คือครม.โดยหลักการแล้วเนี่ยทางพรรคก้าวไกลเองในเรื่องของการเสนอกฎหมายต่างๆอย่างเช่นการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยก็จะผลักดันโดยยื่นเรื่องนะครับผ่านกลไกของสภาทีนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่ารอบที่แล้วเนี่ยเขายื่นไปแต่ว่าเรื่องเนี่ยไม่ได้ถูกบรรจุนะครับเพราะว่าทางพรรคก้าวไกลเองเนี่ยเขาไม่ได้มีหน้าที่แล้วก็บทบาทณตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนึงที่หน้าที่จะสำคัญตำแหน่งที่สำคัญมากๆก็คือตำแหน่งประธานสภาเพราะว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ยจะเป็นประมุขในฝั่งของนิติบัญญัตินะครับก็คือจะดูแลทั้งหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องของการนำวาระบรรจุนะครับต่างๆตั้งกรรมาธิการนัดประชุมอะไรทำนองเนี้ยนะครับมันก็จะมีวาระของการผ่านกฎหมายต่างๆเนี่ยผ่านประธานสภาซึ่งเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ยจะเป็นของพรรคไหนจะเจรจาต่อรองกันแบบไหนจะเป็นของพรรคเพื่อไทยหรือว่าพรรคก้าวไกลอันนี้ก็ต้องมาดูกันครับว่าใครจะได้โควต้านี้ไปทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็รอกกต.รับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็จะมีการประชุมสภาเลือกประธานสภานะครับแล้วก็จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีทีนี้เนี่ยบรรยากาศเดิมๆที่เราเคยเห็นนะครับก็จะกลับมาอีกครั้งนึงอย่างก่อนหน้านี้ในปี2562ก็จะมีผู้ที่เสนอคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะมีการโหวตกันคนที่เสนอคุณธนาธรก็ยังคงจำได้นะครับก็เป็นพี่สีนวลของเรานี่เองนะครับซึ่งรอบนี้พี่สีนวลก็ไม่ได้เข้าสภาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะมีการโหวตนะครับทีนี้โหวตเนี่ยต้องใช้เสียง376เสียงณขณะนี้ทางพรรคก้าวไกลเองเนี่ยรวมเสียงได้แล้วเนี่ยยังไม่ครบนะครับก็อาจจะต้องมีการไปพูดคุยเจรจาต่อรองด้วยมิตรไมตรีกับสมาชิกวุฒิสภาให้ช่วยกันโหวตนะครับ